สัตว์ผู้มีอวิชชาได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดการยืดยาวนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเท่าไหรหนอพิขุกกับหนึ่งนานแลมีใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่าอาจอุปมาได้พิขุกพิขุก เหมือนอย่างว่านครที่ทําด้วยเหล็กยาวหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้นโดยล่วงไปร้อยปีต่อเมล็ดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก,ก,กองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่า ส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปกับนานอย่างนี้แลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปัตภพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นที่ขุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้